สวัสดีครับด้วยความห่วงใยเพื่อนเพื่อนพนักงานและผู้รับเหมาทุกคนพวกเราบริษัท PTT Tank Terminal จำกัดมีความตั้งใจที่จะแนะนำบริษัทรวมทั้งกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและข้อควรปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเมื่อเข้ามาในพื้นที่บริษัทซึ่งจะป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างการปฏิบัติงานนั่นคือความปลอดภัยของทุกคนนั่นเองนะครับPTT Tank Terminal จำกัดบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจคลังจัดเก็บผลิตภัณฑ์และท่าเทียบเรือที่นี่เพียบพร้อมด้วยศักยภาพในด้านต่างๆที่จะก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำในคลังจัดเก็บผลิตภัณฑ์และท่าเทียบเรือระดับโลกและแน่นอนว่าการทำงานอย่างปลอดภัยนั้นคือนโยบายและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่สำคัญของพวกเราครับเรื่องนโยบายคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเราตั้งเป้าหมายว่าจะไม่เกิด Lost Time Accident นะครับเป้าหมายขั้นต้นนี้ก็คือ7ล้านชั่วโมงวันนี้ทำได้มา 6.1 ล้านชั่วโมงแล้วนะครับนอกจากนี้เองเราก็เน้นเรื่องของระบบ ISO 9001 ISO 14001 OSAT 18001 MOG 18001 นะครับแล้วก็ ISO 50001เราเองก็ยัง implement ระบบ CSR ก็คือ ISO 26000ปีที่ผ่านมาเราก็ได้รับรางวัล IAA Monitoring Award ซึ่งเป็นการยืนยันว่าเราทำตามมาตรฐานกฎหมายทุกอย่างนะครับแล้วก็นโยบายของบริษัทเองเนี่ยจะเป็นบริษัทที่ได้มาตรฐานสากลทุกระบบนะครับขณะนี้เองเรากำลัง implement ระบบ TPMU แล้วก็ปีนี้นะครับเราก็จะเริ่มระบบ TQA นะครับแล้วก็คาดหวังว่าพนักงานของเรานะครับและผู้รับเหมาทุกท่านที่มาที่เราจะทำงานอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็กลับไปสู่อ้อมกอดของครอบครัวและสังคมอย่างสวัสดิภาพทุกคนครับจากตัวอย่างอุบัติเหตุที่ผ่านมาหลายๆครั้งนั้นเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการดังนั้นการแนะนำกฎระเบียบเบื้องต้นให้กับทุกคนก่อนจะเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งที่พวกเราต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนอกจากกฎระเบียบเบื้องต้นที่พวกเราควรปฏิบัติตามแล้วยังมีข้อมูลจำเพาะของสารเคมีแต่ละประเภทที่เราควรรู้อีกด้วยนะครับในคลังจัดเก็บผลิตภัณฑ์และท่าเทียบเรือมีสารเคมีหลักๆคือแอมโมเนียแอคริโลไนทริลเมทิลเมทาไคลเลตโพรไพลีน LPG และซัลฟูริกแอซิดซึ่งเราสามารถทราบข้อมูลจำเพาะและระดับความอันตรายของสารเคมีได้จาก NFPA code นั่นเองครับสี่เหลี่ยมพื้นสีแดงหมายถึงความไวไฟสี่เหลี่ยมพื้นสีเหลืองหมายถึงความไวต่อปฏิกิริยาสี่เหลี่ยมพื้นสีน้ำเงินหมายถึงอันตรายต่อสุขภาพสี่เหลี่ยมพื้นสีขาวหมายถึงข้อควรระวังพิเศษส่วนตัวเลข0ถึง4แสดงถึงระดับอันตรายยิ่งตัวเลขสูงๆนั่นหมายความว่ามีระดับอันตรายสูงมากครับเริ่มต้นพนักงานต้องทราบก่อนว่าถังที่เก็บนะครับที่เราทำงานอยู่นี่เป็นถังสารเคมีอะไรนะครับโดยดูจาก SCDS ซึ่งติดไว้ที่หน้างานนะครับซึ่งใน SCDS จะบอกว่าเก็บสารอะไรนะครับอันตรายจากสารนั้นมีอะไรบ้างนะครับเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นหรือเวลาที่เราสัมผัสต้องทำยังไงนะครับโดยข้อมูลเบื้องต้นเลยเวลาที่เราสัมผัสสารเคมีนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนที่ตาหรือผิวหนังก็คือเราต้องไปล้างด้วยน้ำสะอาดนะครับอย่างน้อย15นาทีบริษัทของเราเนี่ยก็จะมีชาวเวอร์นะครับประจำอยู่ในแต่ละจุดอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้นะเพื่อลดความรุนแรงของสารเคมีที่สัมผัสเรานะก่อนอื่นขอแนะนำการแบ่งเขตพื้นที่ภายในบริษัทก่อนนะครับซึ่ง PTT Tank ของเราได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น2 ส่วนใหญ่ๆคือพื้นที่ทั่วไปได้แก่พื้นที่ด้านนอกฝั่งอาคารสำนักงานและพื้นที่ควบคุมได้แก่พื้นที่คลังเก็บผลิตภัณฑ์และท่าเทียบเรือ
และนี่ก็คือกฎระเบียบเบื้องต้นที่เราควรรู้ก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยครับอันดับแรกคือผู้รับเหมาและผู้มาติดต่อทุกคนต้องแลกบัตรที่ป้อมรปภ G1 เท่านั้นและแจ้งวัตถุประสงค์ที่ท่านเข้ามาติดต่อกับเจ้าหน้าที่รปภก่อนที่จะเข้ามาในเขตพื้นที่บริษัทและติดบัตรแสดงตนให้เห็นชัดเจนซึ่งบัตรแสดงตนของ PTT Tank มี4ประเภทคือประเภทที่1บัตร Visitor ใช้สำหรับผู้มาติดต่อครั้งแรกประเภทที่2บัตร Temporary ใช้สำหรับผู้มาเยี่ยมชมท่าเทียบเรือและคลังจัดเก็บผลิตภัณฑ์และผู้มาเยี่ยมชมนั้นต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นก่อนทุกครั้งประเภทที่3บัตรผู้รับเหมาประจำปีใช้สำหรับผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในเขตพื้นที่บริษัทซึ่งบัตรนี้จะมีอายุ1ปีและกรณีบัตรหมดอายุผู้รับเหมาต้องฝึกอบรมใหม่เพื่อทาง PTT Tank จะได้ออกบัตรผู้รับเหมาประจำปีให้ใหม่และหากตรวจสอบพบว่าผู้รับเหมาท่านใดยังใช้บัตรหมดอายุอยู่ผู้รับเหมาท่านนั้นจะถูกลงโทษทางวินัยอาจถึงขั้นห้ามเข้ามาในเขตพื้นที่บริษัทอีกประเภทที่4บัตรพนักงานใช้สำหรับพนักงาน PTT Tank หลังจากท่านฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วท่านต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ของ PTT Tank ที่ท่านได้ติดต่อไว้เพื่อพาท่านไปยังจุดปฏิบัติงานและเมื่อทุกครั้งที่ท่านต้องผ่านเข้าออกประตู G2B ท่านต้องลงชื่อที่ป้อมรปภ G2 ทุกครั้งข้อ2พนักงานและผู้รับเหมาทุกคนต้องแต่งกายและสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลตามกฎความปลอดภัยของ PTT Tank และถูกต้องตามลักษณะของงานเช่นงานเชื่อมงานที่สูงงานที่อับอากาศเป็นต้นโดยขั้นต่ำต้องสวมใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวหมวกนิรภัยรองเท้านิรภัยแว่นตานิรภัยข้อ 3ห้ามนำวัสดุอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟเช่นบุหรี่ไฟแช็กโทรศัพท์ไฟฉายกล้องเป็นต้นเข้าเขตคลังผลิตภัณฑ์และท่าเทียบเรือยกเว้นได้รับอนุญาตตามระเบียบและห้ามสูบบุหรี่ในเขตคลังผลิตภัณฑ์และท่าเทียบเรือเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดข้อ 4ห้ามยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซินก๊าซ LPG และก๊าซ NGV ทุกชนิดเข้าเขตคลังผลิตภัณฑ์และท่าเทียบเรือและยานพาหนะต้องผ่านการตรวจสอบสภาพจากซ่อมบำรุงและต้องขออนุญาตการทำงานก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟหรือฮอตเวิร์กก่อนนำรถเข้าทุกครั้งพร้อมติดสติ๊กเกอร์ให้เห็นชัดเจนซึ่งสติ๊กเกอร์แบ่งออกเป็น4สีคือสติ๊กเกอร์สีเขียวอนุญาตให้ใช้ได้ช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมสติ๊กเกอร์สีเหลืองอนุญาตให้ใช้ได้ช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนสติ๊กเกอร์สีแดงอนุญาตให้ใช้ได้ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนและสติ๊กเกอร์สีน้ำเงินอนุญาตให้ใช้ได้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมข้อ 5ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันประกายไฟที่ท่อไอเสียของยานพาหนะทุกคันก่อนเข้าเขตคลังผลิตภัณฑ์และท่าเทียบเรือข้อ 6วิทยุสื่อสารจะต้องเป็นประเภทป้องกันการระเบิดข้อ 7ต้องขอใบอนุญาตการทำงานตามประเภทที่กำหนดก่อนเริ่มงานทุกครั้งข้อ 8ห้ามถ่ายภาพในเขตคลังผลิตภัณฑ์และท่าเทียบเรือยกเว้นได้รับอนุญาตตามระเบียบและกล้องถ่ายรูปต้องได้รับการตรวจสอบและติดสติ๊กเกอร์จากหน่วยงานความปลอดภัยซึ่งมีอายุ6เดือนข้อ 9การนำของเข้าออกจากบริษัทต้องมีใบอนุญาตนำของเข้าออกและมีผู้เกี่ยวข้องลงนามอนุมัติเท่านั้นข้อ 10ห้ามยกวัสดุอุปกรณ์ใดๆข้ามท่อถังเก็บผลิตภัณฑ์และหรืออุปกรณ์ใดๆโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ท่อถังเก็บผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ได้รับความเสียหายเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของ PTT Tank เท่านั้นข้อ 11งานยกวัสดุอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงสูงต้องจัดทำเอกสาร lifting plan และได้รับอนุมัติจากผู้รับผิดชอบก่อนเริ่มงานข้อ 12ห้ามกองวัสดุใดๆบนท่อโครงสร้างทางเดินยกเว้นได้รับอนุญาตจาก PTT Tank เท่านั้นข้อ 13ห้ามจอดยานพาหนะหรือกองวัสดุสิ่งของกีดขวางหัวจ่ายน้ำดับเพลิง
ไฮเดรนและเส้นทางฉุกเฉินโดยเด็ดขาดข้อ14ห้ามขับยานพาหนะเกินความเร็วที่กำหนด20กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อ15ห้ามเหยียบหรือเดินบนท่อวาล์วหรืออุปกรณ์ทุกชนิดข้อ16ห้ามใช้ทรัพย์สินใดๆของ PTT แท้งเช่นไนโตรเจนน้ำไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อ17ทิ้งขยะในถังขยะที่จัดเตรียมไว้และทิ้งตามประเภทขยะที่ระบุไว้ที่ถังขยะซึ่งถังขยะแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้ถังขยะสีเขียวหมายถึงขยะย่อยสลายได้เช่นเศษอาหารเศษใบตองเศษใบไม้เป็นต้นถังขยะสีเหลืองหมายถึงขยะรีไซเคิลได้เช่นขวดแก้วขวดพลาสติกกล่องนมเป็นต้นถังขยะสีแดงหมายถึงขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายหลอดไฟน้ำยาล้างห้องน้ำเป็นต้นข้อ18ทุกคนต้องปฏิบัติไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยต้องแยกของเสียธรรมดากับของเสียปนเปื้อนสารเคมีและกำจัดตามระเบียบที่กำหนดซึ่งผู้รับเหมาต้องทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ของ PTT แท้งทุกครั้งที่มีการนำของเสียมาเก็บที่อาคารเก็บของเสียหรือมีการนำออกจากบริเวณโรงงานข้อ19ถังก๊าซสำหรับงานเชื่อมทุกประเภทต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับสวมฝาครอบเมื่อไม่ใช้งานจัดเก็บการใช้งานและการเคลื่อนย้ายต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยข้อ20ตู้ไฟฟ้าย่อยของผู้รับเหมาต้องมีอุปกรณ์ป้องกันไฟช็อตไฟดูดต่อสายกราวและล็อกกุญแจตลอดเวลาเพื่อป้องกันการต่อไฟฟ้าโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาตข้อ21เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องต่อสายกราวและตรวจสอบวัดค่าให้ได้ตามมาตรฐานซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดก่อนนำเข้ามาใช้งานในเขตพื้นที่บริษัทต้องนำไปตรวจสอบสภาพกับหน่วยงานซ่อมบำรุงของ PTT แท้งและติดสติ๊กเกอร์ก่อนทุกครั้งซึ่งสติ๊กเกอร์มี4สีคือสติ๊กเกอร์สีเขียวอนุญาตให้ใช้ได้ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมสติ๊กเกอร์สีเหลืองอนุญาตให้ใช้ได้ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนสติ๊กเกอร์สีแดงอนุญาตให้ใช้ได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนและสติ๊กเกอร์สีน้ำเงินอนุญาตให้ใช้ได้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมข้อ22ให้ใช้อุปกรณ์ควบคุมแรงดันเรกูเลเตอร์ให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทเพื่อป้องกันการระเบิดข้อ23ห้ามเล่นการพนันห้ามนอนพักและหยอกล้อในพื้นที่การทำงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ข้อ24ห้ามพกพาอาวุธวัตถุระเบิดหรือสิ่งของต้องห้ามตามกฎหมายข้อ25ห้ามนำเข้าหรือเสพสารเสพติดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือของมึนเมาในพื้นที่ทั้งนี้ PTT แท้งจะมีการสุ่มตรวจสารเสพติดทุกเดือนข้อ26การทำงานบนที่สูงต้องจัดทำโครงสร้างรองรับตามกฎหมายหรือนั่งร้านให้มันคงแข็งแรงและผ่านการตรวจสอบพร้อมติดสติ๊กเกอร์ก่อนเริ่มงานและการทำงานบนที่สูงเกิน2เมตรขึ้นไปต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัวข้อ27งานขุดที่มีความเสี่ยงต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการพังทลายและมีทางขึ้นลงอย่างเพียงพอและข้อสุดท้ายผู้ฝ่าฝืนกฎความปลอดภัยของ PTT แท้งจะต้องถูกลงโทษอาจถึงขั้นห้ามเข้าเขตคลังผลิตภัณฑ์และท่าเทียบเรือนอกจากกฎระเบียบเบื้องต้นที่พวกเราควรปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยแล้วผู้รับเหมายังต้องดำเนินการขออนุญาตทำงานในเขตพื้นที่โรงงานซึ่งระบบใบอนุญาตการทำงานของ PTT แท้งนั้นมี6ประเภทด้วยกันคือประเภทที่1ใบอนุญาตทำงานทั่วไป Co-work Permit ใช้กับงานทุกประเภทในพื้นที่บริษัทรวมทั้งงานบนที่สูงซึ่งเป็นงานที่ไม่มีความร้อนและประกายไฟจากเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่นำมาใช้งานประเภทที่2ใบอนุญาตในการทำงานที่มีความร้อนประกายไฟ Hot Work Permit ใช้กับงานที่มีแหล่งความร้อนสะเก็ดไฟประกายไฟจากเครื่องจักรเครื่องมือใช้งานเช่นงานเชื่อมงานตัดงานเจียการนำรถเข้าเขตคลังผลิตภัณฑ์และท่าเทียบเรือเครื่องจักรทุกประเภท
การใช้กล้องถ่ายรูปเป็นต้นประเภทที่3ใบอนุญาตในการทำงานในที่อับอากาศ Confined Space Entry Permit ใช้สำหรับการทำงานในที่อับอากาศซึ่งหมายถึงพื้นที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและมีการระบายอากาศไม่เพียงพอซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานได้เช่นทำงานในถังหอกลั่นเตาเผาบ่อหลุมลึกเป็นต้นทั้งนี้ในงานที่อับอากาศจะต้องมีบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด4ผู้ได้แก่ผู้อนุญาตผู้ควบคุมผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานซึ่งทั้ง4ผู้ต้องผ่านการอบรมตามกฎหมายและผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการตรวจร่างกายตามที่กฎหมายกำหนดด้วยประเภทที่4ใบอนุญาตในการทำงานใช้รังสี Radiography Test Work Permit ใช้สำหรับการทำงานในการใช้อุปกรณ์กำเนิดรังสีในการตรวจสอบแนวเชื่อมของท่อถังหรืออุปกรณ์อื่นๆประเภทที่5ใบอนุญาตในการทำงานขุด Excavation and Electrical Work Permit ใช้สำหรับการทำงานในงานที่มีการขุดที่มีความลึกตั้งแต่ 0.5 เมตรขึ้นไปและงานที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้างานท่อใต้ดินทั้งหมดของ PTT Tank Terminal จำกัดและประเภทที่6ใบอนุญาตในการทำงานประดาน้ำใช้สำหรับการทำงานในงานทะเลเช่นการดำน้ำตรวจสอบอุปกรณ์หน้าท่าเทียบเรือใบอนุญาตทำงานของ PTT Tank มีข้อกำหนดทั่วไปดังนี้ 1. ขอแบบฟอร์มใบอนุญาตทำงานได้ที่ CCR และต้องยื่นขอใบอนุญาตก่อนทำงาน1วันยกเว้นงานเร่งด่วนหรือฉุกเฉินที่ไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ 2. ใบอนุญาตแต่ละประเภทจะมีอายุการทำงานระหว่าง 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาและหากต้องการต่ออายุการทำงานต้องยื่นต่ออายุก่อนเวลา 19 นาฬิกา 3. ใบอนุญาตการทำงานจะมีอายุใช้ได้ไม่เกินวันต่อวันเท่านั้นเมื่อต้องการทำงานต่อต้องมาติดต่อขอใหม่ 4.ใบอนุญาตทำงานทุกประเภทจะหมดอายุทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเมื่อทำผิดกฎความปลอดภัย 5. ต้องเก็บใบอนุญาตทำงานไว้ที่หน้างานตลอดเวลาและอย่าให้ชำรุดสูญหาย 6. ต้องนำใบอนุญาตการทำงานมาปิดทุกครั้งมิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เปิดใหม่และ 7. ใบอนุญาตการทำงานที่มีความร้อนและประกายไฟและใบอนุญาตการทำงานที่อับอากาศต้องทำการตรวจวัดก๊าซในบริเวณที่ทำงานและบริเวณใกล้เคียงทุกครั้งและระหว่างการทำงานหรือตามระยะเวลาที่กำหนดให้ทั้งนี้ใบอนุญาตทำงานแต่ละประเภทใน1ชุดจะมีทั้งหมด3แผ่นโดยแผ่นที่1ต้นฉบับให้ติดไว้ที่หน้างานสำเนาที่1ให้เก็บไว้ที่ผู้อนุญาตและสำเนาที่2ให้เก็บไว้ที่ผู้ขออนุญาตซึ่งใบอนุญาตทำงานต้องมีลายเซ็นครบถ้วนของผู้อนุญาตผู้ขออนุญาตผู้ควบคุมงานและผู้ตรวจสอบจึงจะถือว่าใบอนุญาตทำงานนั้นสมบูรณ์ผู้รับเหมาจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งนี้ผู้รับเหมาทุกท่านต้องปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยสีแดงหมายถึงอันตรายห้ามหยุดเช่นห้ามเข้าป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยสีน้ำเงินหมายถึงบังคับชี้แนะเช่นต้องสวมหมวกนิรภัยป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยสีเหลืองหมายถึงเตือนให้ระวังหลีกเลี่ยงเช่นระวังลื่นป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยสีเขียวหมายถึงปลอดภัยเช่นทางออกและเมื่อเกิดอุบัติเหตุให้ท่านดำเนินการดังต่อไปนี้1. เมื่อพบเห็นอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ผิดปกติให้แจ้งต่อผู้ควบคุมงานหรือเจ้าของพื้นที่ทันทีพิจารณาใช้และกรอกแบบรายงานอุบัติเหตุส่งให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทุกครั้ง 2. ในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บให้หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมงานนำผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาลประจำบริษัทหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโทร8191 3.ผู้รับเหมาและผู้มาติดต่อต้องเข้าร่วมดำเนินการสอบสวนกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อหาสาเหตุและกำหนดการแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกโดยต้องทำการสอบสวนภายใน24ชั่วโมงการแก้ไขหรือการป้องกันอุบัติเหตุจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเริ่มงานได้ใหม่และ4กรณีพบเห็นอุบัติเหตุที่มีไฟไหม้เล็กน้อยให้ใช้ถังดับเพลิงบริเวณข้างเคียงฉีดดับถ้าใช้ถังดับเพลิงเป็น
และรีบรายงานหรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องเป็นลำดับต่อไปในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเราสามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทประเภทแรกคือมีเพลิงไหม้ประเภทที่2คือสารเคมีรั่วไหลและประเภทสุดท้ายคือภัยคุกคามซึ่งภัยคุกคามจะแบ่งออกเป็น4ระดับคือระดับที่1สีเขียวหมายถึงสภาวะความเสี่ยงต่ำระดับที่2สีเหลืองหมายถึงสภาวะความเสี่ยงปานกลางระดับที่3สีส้มหมายถึงระดับความเสี่ยงสูงและระดับที่4สีแดงหมายถึงสภาวะความเสี่ยงรุนแรงสำหรับเสียงสัญญาณแจ้งเหตุภาวะฉุกเฉินนั้นมี3เสียงดังนี้1สัญญาณดังยาวต่อเนื่องคือสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้2เสียงไซเรนคือสัญญาณแจ้งเหตุสารเคมีรั่วไหลและ3คือสัญญาณปลอดภัยซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับที่นี่เขาจะมีการทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินกันทุกวันพุธในช่วงเวลา 11:30 น.ถึง 13:00 น.ถ้าได้ยินประกาศและสัญญาณเตือนในช่วงเวลานั้นก็อย่าตกใจนะครับแต่หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริงๆเราสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้โดยให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์กดไฟเบรกกลาสหรือปุ่มแจ้งสัญญาณและแจ้งหัวหน้างานให้รับทราบหรือโทรศัพท์ฉุกเฉินที่เบอร์8191หลังจากได้ยินเสียงสัญญาณฉุกเฉินให้พนักงานผู้รับเหมาและผู้เยี่ยมชมทุกคนหยุดการทำงานและกิจกรรมทั้งหมดรอฟังประกาศและอพยพไปยังจุดรวมคนที่ทางบริษัทกำหนดไว้เฉยขณะนี้ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณ D2701โพรพิลีนแท้งขอให้ทีมฉุกเฉินรายงานตัวที่บริเวณศูนย์อำนวยการเหตุฉุกเฉินห้อง CCR และขอให้ทุกท่านอยู่ในความสงบจนกว่าจะได้ประกาศแจ้งต่อไปเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัท PTT Tank เราสามารถไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลได้3จุดจุดแรกคือถนนด้านหน้าบริษัทจุดที่2คือโรงจอดรถและจุดสุดท้ายหน้าอาคารพอร์ตคอนโทรลแต่ถ้าหากเกิดสารเคมีรั่วไหลอย่างรุนแรงทุกคนจะต้องอพยพไปยังสวนภูมิรักษ์ทั้งนี้ในระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉินห้ามใช้วิทยุหรือโทรศัพท์ภายในโรงงานติดต่อออกสู่หน่วยงานภายนอกเพื่อขอความช่วยเหลือหรือตอบข้อซักถามของผู้ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่อาจสอบถามเข้ามาและระหว่างนั้นพยายามใช้วิทยุหรือโทรศัพท์ให้น้อยที่สุดห้ามพูดหรือรายงานข้อความใดๆที่เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินในโรงงานผ่านระบบสื่อสารดังกล่าวทั้งนี้เพราะทางทีมควบคุมภาวะเหตุฉุกเฉินจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เหล่านั้นในขณะนั้นเพื่อป้องกันการผิดพลาดในการสื่อสารซึ่งอาจจะเป็นผลร้ายแรงต่อทางโรงงานได้ให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นพนักงานผู้รับเหมาหรือผู้เยี่ยมชมก็ดีมีความตระหนักถึงความปลอดภัยนะครับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะก่อให้เกิดพยานอันตรายอย่างใหญ่หลวงได้ซึ่งอาจจะหมายถึงการบาดเจ็บสาหัสหรือกระทั่งถึงกับสูญเสียชีวิตนะครับหรือทรัพย์สินสูญเสียอย่างมากมายครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วนะครับเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกๆคนแล้วก็ทุกๆระดับไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของพวกเราเองซึ่งเชื่อว่าทุกคนคงอยากมาทำงานและกลับไปบ้านครบ32นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นหน้าที่ของทุกๆคนที่จะต้องช่วยเหลือกันนะเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็จะต้องช่วยกันชี้แนะตักเตือนทำในสิ่งที่ถูกต้องครับหากเรามีความรู้ความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยเราก็สามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วครับแต่ที่สำคัญก็คือถึงแม้เราจะรู้ดีอยู่แล้วก็ไม่ควรประมาทเพราะพฤติกรรมความปลอดภัยควรจะพัฒนาไปพร้อมๆกับความรู้และความคิดนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านทำงานในโรงงานของเราด้วยความปลอดภัยสวัสดีครับ